วัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ที่เรียกมามานั่งคุยกันเหมือนเดิมฮะหลังจากที่เราปล่อยคลิปออกไปหลายคลิปเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มีมาบ้างแบบบางคนก็ว่าปั่นราคาแล้วเรามาปั่นราคาขายของกันหรือบ้างก็ว่าโอ้ยไม่น่าเล่นหรอกโรเล็กมันหมดสมัยแล้วบางคนบอกว่ามันแพงไปแล้วไม่น่าเล่นหรอกอย่าไปเล่นมันเลยจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับว่าเฮียจริงๆแล้วเนี่ยโรเล็กเนี่ยยังน่าเล่นอยู่ป่ะในภาวะราคาที่มันสูงขึ้นมาแบบนี้ในภาวะที่บางคนก็ว่าพ่อค้าเยอะบางคนก็ว่าพ่อค้าอมของเฮียว่าไงเฮียเอางี้ง่ายๆเลยตอนเนี้ยของแม่งล้นจริงป่ะเฮียว่าไงของล้นเขาบอกของเนี่ยล้นไปหมดเลยมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อโอ้ยของล้นคุณก็ลองเดินไปหาในช็อปโรเล็กดูดิอันนี้ร้านนาฬิกาโรเล็กขายโรเล็กป่ะควรจะต้องขายโรเล็กถูกไหมแล้ววันหนึ่งที่มึงเดินเข้าสมมติว่ามึงจะซื้อทองวันหนึ่งมึงเดินเข้าร้านทองแล้วร้านทองบอกไม่มีทองขายมึงคิดว่าของล้นไหมในมุมที่ของพี่นะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ล้นมันยังหาซื้อยากอยู่ครับใช่แต่ว่าเพียงแต่ในยุคปัจจุบันนะครับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อไอเรื่องไอทีเรื่องคอมมิวนิเคชันมันง่ายขึ้นการจะซื้อเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี้ยจะซื้อบ้านมือสองรถมือสองซื้ออะไรมือสองไม่ก็หาง่ายนะครับตลาดมันกว้างขึ้นเป็น global หมดแล้วฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับโรเล็กจริงๆมันหาซื้อง่ายมีคนขายเยอะเลยไม่มีคนซื้อผมถามกลับก่อนว่าถ้าไม่มีคนซื้อมันก็จะมีคนขายไหมผมบอกเลยนะในฐานะที่ผมอยู่ในวงการนี้มาถึงจะไม่ได้นานมากนะครับนะเริ่มต้นผมก็เริ่มจากเป็นคนซื้อก่อนครับแล้วส่วนการขายมันก็ยังมีบ้างเลยเราไม่ได้ขายไม่ได้ขายเราแบ่งปันการแบ่งปันก็บางทีนาฬิกามันสวยก็เลยซื้อมาหลายเรือนหลายเรือนเก็บด้วยเก็บไปราคาขึ้นก็ไม่เอาแล้วก็ขายแบ่งไปมีความสามารถในการหาได้ใช่เราไม่ได้ขายเราแบ่งปันแบ่งไปก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็บอกว่าในส่วนตัวมันก็ยังไม่ล้นนะคุณอยู่หมอโชคว่าไงอุ้ยหมอโชคได้ป่ะครับได้คือในส่วนตัวผมว่ามันถูกจำกัดด้วยความต้องการของคนอยู่แล้วโรเล็กนี่ยังไงก็เรียกว่าขาดดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายเสมอนะครับเคยมีคนไข้ผมเวลาไปเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยมันมีความเปรียบต่างของแต่ละประเทศแต่ทองเนี่ยมันเป็นตัวแทนที่แบบคุณค่าที่ยอมรับทั่วโลกแต่เขาบอกว่านอกจากทองมีอีกอย่างก็คือโรเล็กเพราะฉะนั้นในมุมผมคือความแพร่หลายขนาดนี้มันเปรียบเสมือนแบบเป็นตัวแทนเงินได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นความมูลค่าในตัวมันอ่ะค่อนข้างชัดเจนคนขายเยอะแล้วคนขายน้อยแล้วแต่ว่ามันเหมือนพิมพ์เงินเลยอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอโรเล็กนี่คือเป็นมาตรฐานระดับแบบเทียบกับทองได้เลยเพราะนั้นมันมูลค่าขนาดนั้นหมายความว่าทำเท่าไหร่โอกาสพอมันน้อยมากนะครับแต่แน่นอนถ้าราคามันสูงโอเวอร์ก็เรียกว่าราคาจริงมันเกินมูลค่าที่มันควรจะเป็นอ่ะก็ขายยากแค่ตั้งไว้เท่านั้นเท่านี้ก็ขายยากแต่ว่าคนซื้ออยากได้เยอะตลอดเวลาผมไม่เคยเห็นความต้องการโรเล็กน้อยลงเลยนะครับอันนี้คือความรู้สึกนะความรู้สึกก็บอกส่วนตัวก่อนผมก็ไม่ได้แบบเราผมเองและเฮียเนาะเราก็ไม่ได้เรามีอาชีพที่ชัดเจนนะครับเราทำคลิปความรู้เนี่ยมาเราแบ่งปันเราไม่ได้เคยคิดว่าคือเราไม่ได้เป็นกูรูอ่ะแต่ผมมองว่าสิ่งที่เราทำเราก็เริ่มจากความสนุกเนาะแต่เพลินว่าเพื่อนๆติดตามก็ขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็แบบเรารู้ว่าเรามีมุมมองที่เราเป็นเราเนี่ยครับบางอย่างอาจจะถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยนะครับใช่ๆไม่ได้มาปั่นราคานะนะครับสำหรับไม่ได้มาปั่นราคาแต่ก็ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่านะคุณยูพอออกคลิปไหนไปพูดถึงอันนี้บางทีราคาก็มันขึ้นจริงๆมันขึ้นทุกวันอยู่แล้วแหละเนื้อออกไหมเหมือนผมมาพูดเรื่องอะไรดีอ่ะสมมติผมเห็นซับดำซับดำชัดเลยก็มีคนอยากได้มันก็แง่เยอะมันไม่ใช่รุ่นเดียวรุ่นอื่นมันก็มีราคาขึ้นของมันเรื่อยๆอยู่แล้วถามว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องปรับราคาอะไรกันก็อย่างที่บอกก็ย้ำอีกทีนึงเนาะว่าเราไม่ได้ทำคลิปนี้มาเพื่อขายของเลยครับนะครับก็เริ่มต้นจากยูฮีเฮียนเนี่ยเราทำอย่างอื่นมาเยอะถ้าใครย้อนดูนะถ้าไปหาดูลำโพงคู่ไม่ใช่คู่เนี่ยลำโพงชิ้นละ 80,000 อะไรนะตอนนั้นผมรีวิวอะไรบ้างนะ
ลำโพงของคอ10,000 กว่าบาทเอามาใส่ตอนนั่งทำธุรกิจส่วนตัวในห้องน้ำเอ๊ะแล้วมีรีวิวอะไรเยอะเนาะโอ้ยรีวิวมาเยอะเอ๊ะกลับไปตามดูนะผมว่าคลิปพวกนั้นบางทีก็ได้ความสนุกสนานนะยาวสาระนะสำหรับพวกซีเรียสอย่าดูเราเยอะเลยผมว่าเราไม่ได้มาพูดแบบเชิงซีเรียสอ่ะอาจจะมีสาระแทรกอยู่ในความบันเทิงอ่ะใช่แล้วแบ่งปันเพราะเราทำเพื่อความบันเทิงจริงๆใช่เราไม่ทำซีรีส์เพราะอย่างแรกเราก็เริ่มมาจากเราซื้ออะไรแปลกๆมาเราก็อยากมารีวิวให้ดูกันจริงๆจุดทำงานเรามันมีตัวเราเองอ่ะทำงานที่มีความสุขก่อนคือเราอยากทำเพราะเราอยากทำใช่แล้วเราก็อยากแบ่งปันให้คนฟังเราเห็นเราอ่ะเขาก็มีความสนุกมีความสุขด้วยมันแค่นั้นเองนะเว้ยอย่าซีเรียสใช่เราไม่ได้กูรู้แต่ผมว่าเราผมพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของมือใหม่ที่เริ่มเข้ามาในวงการหาความรู้ใช่ๆแล้วเราก็หาความรู้แล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆแลกเปลี่ยนทัศนะกันแล้วก็รู้จักกันเอาจริงมันก็เป็นเหมือนเราเอาเวลาที่เรามาเจอกันมาทำคลิปไม่ได้ปันไม่ได้ปันใช่ๆเพราะอย่างพวกเราทำคลิปกันก็บอกกันเลยว่าอาทิตย์ละวันใช่ครับอาทิตย์ละวันทำงานกัน7วันมาเจอกันที่ละวันทำคลิปแบ่งปันความสนุกกันใช่ครับใช่ๆกลับมาที่สาระดีกว่ากลับมาที่สาระกลับมาที่คอนเทนต์ที่คุณดูอยากถามโรเล็กซ์อยากน่าเล่นไหมเออน่าเล่นไหมอ่ะหน้าตลาดตอนนี้ที่แบบหลายคนว่าราคามันขึ้นไปสูงนะเกี่ยวว่าไงโดยส่วนตัวผมเองผมก็มีแผนของผมนะนี่แบ่งปันนะมุมของผมนะยังไงดีนะตอนนี้ผมว่าแพงไหมผมว่าแพงหลายตัวเลยครับหลายตัวราคาขึ้นมาสูงแล้วผมยกตัวอย่างถ้าถามผมอย่างเช่นฮักแบทแมนเบฟซี่สายยูบิลลี่เนี่ยผมว่าราคาก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยเดทอน่าเองสเตเลตเนี่ยก็ขึ้นมาสูงมากถูกไหมครับเดทอน่าสเตเลตคิดดูดิราคามาเบียดกับพวกทองแล้วอ่ะโอ้ใช่เบียดกันชนิดเบียดอย่างนี้แล้วอ่ะแบบว่าเกือบแพงกว่าทองอ่ะเออแล้วถามว่าซื้อไหมเดทอน่าซื้อไหมซื้อดิเออเพิ่งจัดไป2เดือนขาวดำครบที่หมอโชคจัดไม่ใช่เพราะจะหวังว่ามันราคาจะขึ้นนะจัดเพียงว่าเออเขายังไม่ได้ซื้อรุ่นนี้เขาก็เลยเก็บเข้าสะสมเป็นงานสะสมคอลเลกเตอร์ใช่คอลเลกเตอร์ใช่ครับผมก็ซื้อเดทอน่าถามว่าซื้อไหมขึ้นมาแพงซื้อดิแล้วไงอ่ะซื้อแล้วผมเจอนรกไหมก็ซื้อมาก็อีก2ที่ผมขายไปแล้วกำไรเดือนนึง40,000ผมก็ขายไปไอ้ชิ่งโคตรชิ่งไอ้แล้วถามว่าผมคนซื้อต่อแต่ผมนี่รับซวยดิไม่ซวยอ่ะเพราะอะไรหลังจากที่เขาซื้อต่อนี่ก็บวกไปอีก40,000อ่ะคือมันก็คือเพียงแต่ว่ามันก็ความสุขอะครับความสุขจริงๆเราก็ซื้อมาเราก็สนุกถามว่าเรามองเป็นการลงทุนไหมบอกได้เลยว่าในส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าการแบ่งปันการซื้อเก็บนาฬิกาแล้วก็ขายซื้อมันจะทำให้ผมรวยขึ้นมาได้หรือว่าจะสร้างตัวขึ้นมาได้จริงผมไม่ได้มองอย่างนั้นเพียงแต่ว่าผมทำธุรกิจทำอาชีพมีเงินเก็บไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็อยากจะซื้อความสุขซื้อของที่อยากได้เหมือนเล่นสแตมป์ที่เฮียเคยบอกคล้ายๆซื้อสแตมป์ซื้ออะไรสะสมเป็นฮ็อบบี้ใช่เพราะฮอบบี้เฮียทำเงินได้เยอะอยู่นะแต่ก็อื่นฮอบบี้เนี้ยคือเมื่อก่อนฮอบบี้อย่างอื่นของผมอะซื้อลำโพงเนี้ยเฮียมีแต่หูฟังเนี้ยโอ้โหผมไปเฮียโชคนี่ไปมึงน้องไม่ซื้อหูฟังซื้อมาทำเฮียไม่รู้แบบภรรยาผมห้ามเลยอะทุกครั้งที่ไปถามเฮียเฮียถามว่ารอบนี้เก็บได้หูฟังกลับมาไหมโอ้โหเครียดเลยตอนผมมาเจอเฮียผมยังซื้อตามเลยรุ่นที่มีรุ่นเดียวกันเต็มไปหมดเลยถามว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะรีวิวหูฟังที่เรามีนะเจ็ดกองเต็มพื้นอันนี้มีเต็มเลยครับคือมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือฐานะลงทุนไหมส่วนตัวเองนะตอนนี้ผมเองมีการชะลอในบางรุ่นที่ผมซื้อมันแพงไปแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับใช่มีหยุดบ้างแต่ถามว่าบางรุ่นที่ผมยังรู้สึกว่าเออราคามันก็สะสมได้อะในรุ่นไหนผมยังซื้อกระติ๊บหน่อยเฮ้ยบอกไปเดี๋ยวหาว่าปั่นนี่เรียกว่าน้อยใจโรเล็กอะถ้าถามผมตอนเนี้ยยังเข้าไปได้ไหมคือมันเหมือนหุ้นนะเออยังเข้าได้ไหมตลาดหุ้นเนี่ย 1,500 จุดเออ 1,700 จุดคำถามคือจะมีตัวไหนขึ้นไหมในโรเล็กก็เหมือนกันเหมือนหุ้นคือมึงกลางมาเลยแค่ต๊อกปั๊บมันจะมีบางหุ้นที่ขึ้นเพราะราคามันยังมีแก็บให้ไปต่อได้ตรงเนี้ยคุณก็ต้องศึกษาวิเคราะห์แล้วก็จำแล้วก็นำไปใช้เหมือนที่เราแบ่งไปแบ่งปันเนี่ยกูไม่ได้ปั่นกูก็กล่าวถ้ากูอย่างที่เฮียบอกอ่ะกูรู้กูไม่บอกหรอกเก็บเรือน3คนเนี่ยไม่ถึงกับไม่บอกคือในมุมผมอ่ะในมุมผมที่บอกคือมันต้องเลือกตัวเป็นทีเนี้ยโรเล็กมันยังเล่นได้ไหมผมบอกฟันธงเลยอะไรที่แพงแล้วณตอนนี้แล้วถ้าโรเล็กแม่นไม่เปลี่ยนนโยบายนะ
คือมันยังผลิตน้อยเท่านี้แล้วมันยังทำทุกอย่างมีซื้อพ่วงเนี้ยผมบอกว่าเล่นได้อีกไหมไอ้ที่แพงแล้วมันเหมือนหุ้นขาขึ้นอ่ะมันก็ยังไปได้อีกเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องเลือกที่ถูกตัวไม่ใช่บางตัวแม่งไปติดเพดานแล้วคือในมุมผมเนี่ยตอนนี้ผมเหมือนเฮียนะคือบางตัวผมไม่ได้ลงทั้งหมดเมื่อก่อนจะซื้อแบทแมนซื้ออะไรเงี้ยหลังๆก็ผมก็เปลี่ยนมาเป็นเดย์เพราะผมมองว่าโดยส่วนตัวผมซื้อเดย์ก่อนอันนี้เดย์โทน่าซื้อพร้อมกันขาวดำเหตุผลคือเดย์โทน่ายังมีแก็ปให้ขึ้นอีกนี่คือมองส่วนตัวว่าเดย์โทน่าตอนที่ซื้ออ่ะมันยังมีแก็ปให้ขึ้นไปส่วนถ้าผมซื้อตัวไหนผมซื้อแบบอินเวสเนี่ยผมจะซื้อใหม่ผมจะไม่ซื้อยูฟูสแต่ถ้าตัวไหนที่ผมอยากจะใส่ผมจะซื้อยูสเพราะผมจะซื้อแล้วใส่ส่วนขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องนึงผมแยกกันระหว่างตัวเองเป็นคอลเลกเตอร์กับเป็นอินเวสเตอร์ผมแยกชัดเจนความสุขที่ได้สวมใส่ที่ได้ครอบครองใช่เพราะอย่างเฮียก็มีซื้อ2สัตว์ทูโทนแล้วนี่ใช่คือถ้าหาว่าผมบ้าจะลงทุนไม่เรารู้อยู่แล้วว่าทูโทนซื้อแล้วราคาไม่ขึ้นจริงถามว่ากูมีกี่เรือนกูก็มีหลายเรือนมาเต้นที่ดิบกูยังซื้อทูโทนเลยสัตว์คือเงินบางทีมาเราไม่ได้มองแค่ว่าซื้อหลายๆคนนะครับจะซื้อนาฬิกาชอบถามมาว่าซื้อแล้วมีอนาคตไหมซื้อแล้วจะขึ้นไหมอันเนี้ยคำถามเนี้ยมันเหมือนกับเรามองที่เราจะซื้อมันเพื่อหวังกับแคปิตอลเกนหวังราคามูลค่าให้มันเพิ่มขึ้นครับซึ่งไม่ผิดนะซึ่งไม่ผิดซึ่งแรกเราเข้ามาผม2คนก็คิดแบบนั้นแต่พอถึงวันนึงที่เราเล่นเยอะๆเงี้ยอย่างผมเองเนี่ยมันมีทั้ง2บทบาททั้งอินเวสเตอร์ทั้งคอลเลกเตอร์เงี้ยบางครั้งเราได้ใส่ได้อย่างเงี้ยได้จับเหมือนเป็นฮ็อบบี้อ่ะมันก็แฮปปี้นะใช่มั้ยอยากให้มองในหลายๆมุมมองหลายมุมครับก็โดยส่วนตัวก็อย่างก็นั่นแหละคือมองว่ามันซื้อได้หมดอ่ะชอบแต่ผมก็ซื้อชอบนะไม่มีเรือนไหนที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเกลียดไม่อยากไม่สวยเลยแล้วผมก็ซื้อมาไม่มีนะเพราะงั้นโรเล็กยังน่าเข้าไหมสำหรับเฮียคือเล่นได้ถ้าชอบเล่นได้ถ้าชอบรุ่นที่ชอบใช่ใช่เพราะอย่างไอ้ explorer ที่เฮียไม่ชอบเฮียก็ไม่ซื้อ explorer ผมอาจจะบอกว่าเนี่ยผมคาดเดาว่ามันจะขึ้นถูกแล้วครับผมเดาใช่ครับสำหรับคอมเมนต์ที่ว่าผมเดาความรู้สึกส่วนตัวเพราะว่าถ้าผมรู้ผมก็ซื้อแม่งร้อยเรือนแล้วเพราะมันจะขึ้นแต่ถ้าผมเดาก็คือผมมองผมก็บอกเลยว่าผมว่ามันขึ้นแต่ว่าผมชอบไหมไม่ชอบก็ไม่ซื้อใช่อันนี้คือข่าวจะคือเฮียก็อยู่ในวงการสักพักนึงเฮียก็จะมีการเริ่มวิเคราะห์ว่าแต่ละหุ้นแต่ละตัวโมเดลแต่ละโมเดลของโรเล็กเนี่ยตัวไหนขึ้นไปอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วอัตราส่วนที่มันควรจะขึ้นไปได้อีกเนี่ยมันจะไปชนเพดานที่ตรงไหนเนี่ยเฮียก็จะกะเกณฑ์ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะเล่นต่อตัวนี้น่าจะขึ้นลำดับถัดไปก็ดูเป็นรุ่นเป็นอะไรไปด้วยใช่มันก็เป็นคิดหลักคิดเบื้องต้นนะก็แล้วก็หลักการที่ผมใช้บางคนถามว่ารู้ได้ไงไหนจะเดาว่ามันจะขึ้นจะลงเอาจริงผมก็ไม่ถึงกระเดานะครับผมก็ยังมีข้อมูลคิดง่ายๆอะครับในเมื่อโรเล็กที่หมอโชคบอกมันเป็นเหมือนเป็น global price มันเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกตีมูลค่ามันเป็นวัตถุที่มีค่าดังนั้นอะมันไม่ยากด้วยการสื่อสารการสื่อสารในยุคปัจจุบันเนี้ยคุณก็เข้าไปอินเทอร์เน็ตคุณก็ไปเช็คสิว่าทั้งโลกเนี่ยโรเล็กราคาเป็นยังไงบ้างแล้ว มีบางท่านคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ได้พูดถึงเทรนอะไรจริงๆผมก็พูดเทรนนะครับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องซัมมารินเดนหรือว่าไอ้โพลเลอร์ที่ผมพูดให้ไปดูราคาเมืองนอกแล้วก็ไปย้อนดูประวัติศาสตร์ราคาของประเทศไทยเราเนี่ยมันตามหลังเมืองนอกทั้งนั้นเราอาจจะสมมติว่าเฮ้ยโรเล็กตลาดคนบ้านเราซื้อเยอะจังเลยจริงๆคนบ้านเราเนี่ยตลาดยังเล็กนะโรเล็กเนี่ยไม่เอาผมถามก่อนว่าคนไทยอ่ะรายได้เฉลี่ยต่อคนที่จะซื้อโรเล็กมาใส่ได้คุณว่ามีเยอะหรือน้อยกับเทียบกับประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์คุณว่าประเทศไหนที่มีรายได้ถ้าไอการหารายได้ที่มากพอจะซื้อโรเล็กได้มากกว่าเราประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยนึกออกไหมครับตลาดเราเล็กนะเมืองนอกเนี่ยโรเล็กมันเป็นคนซื้อเยอะกว่าเราเยอะเอาผมว่าอาจจะประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยสุดยอดคือกระเพื่อมราคาได้ทั้งโลกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูราคาตลาดคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ศึกษาเมืองนอกราคาเป็นยังไงบางรุ่นเนี่ยเขาขึ้นนำไปก่อนแล้วล่ะถ้าเราหมั่นดูเราก็จะรู้ว่าเอ้ยไอรุ่นเนี้ยเดี๋ยวเมืองไทยก็ต้องตาม มันไม่มีทางขวางโลกหรอกสมมติว่าสมมติว่าเดโทน่าที่เมืองอื่นขึ้นไปเรือนละ1ล้านแล้วสมมติมันไม่มีทางหรอกที่เมืองไทยราคาจะร่วงไปเหลือ 200,000 จริงถูกป่ะถ้าสมมติผมอยู่ในประเทศที่เดโทน่าเรือนละล้านแล้วผมร่วมเมืองไทยมีขายเรือนละ 700,000 คุณว่าจะมาซื้อเมืองไทยมั้ยซื้ออยู่แล้วซื้อไปขายเขาซื้อกลับไปก็เหมือนคนไทยอะครับเราก็ไปเอาของข้างนอกเข้ามาเหมือนกันมันก็เนี่ยเพราะยังเป็น global เพราะฉะนั้นจริงๆก็มีการ
จะเรียกว่าดาวก็บอกได้ว่าดาวแต่ว่าดาวอย่างมีหลักการธรรมดาและถามว่าจะเครียดไหมกลัวตกนรกไหมไม่กลัวนะครับไม่ได้ทำบาปมันเป็นซะอย่างนี้ถ้าตกนรกค่ะจะหมายถึงว่าซื้อแล้วราคาร่วงใช่ปะใช่แล้วที่เฮียซื้อใส่แล้วเฮียร่วงไหมก็มีงั้นเฮียใส่ทุกวันถามว่าสวยไหมก็สวยอ่ะเดินไปไหนคนชมมันอย่าไปเครียดเรื่องตัวเลขที่มันตกลงราคาที่มันแบบลดลงเพียงแต่ว่าคือก่อนซื้ออ่ะต้องเลือกไอ้ที่มันชอบก่อนเพราะในการซื้อมาใส่ไงซื้อมาใส่เป็นหลักใช่ไหมคือต้องเลือกที่ชอบศึกษาใช่แล้วก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อเพราะโลกที่พูดไปแล้วครับแบบว่าหูเห็นเพื่อนเก่งกันโรเล็กราคาขึ้นถอนเงินฝากธนาคารแม่งหมดเลยไม่ฝากแล้วออมทรัพย์ดอกเบี้ยแบบเนี้ยกูไปซื้อโรเล็กดีกว่าแต่งานสมมติว่ามีเงินเก็บอยู่ร้านนึงแต่จริงๆที่เราซื้อกันเนี่ยคืออย่างเฮียงผมเองเนี่ยที่เราซื้อในการเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นพอร์ต1ในการลงทุนของพวกเรานะไม่ใช่เราทำทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะลงทุนอะไรการเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็ต้องแบ่งตามสัดส่วนนะเช่นพอร์ตการลงทุน 10% เป็นความเสี่ยงตามอายุคุณนะครับบางคน 30% เป็นหุ้น30% เป็นที่ดินอีก 30% เป็นทองเป็นพันธบัตรนี่คือก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมเฮียถูกเห็นเฮียลงทุนพอร์ตเท่านี้คือเป็น 1% นะของไม่ใช่หนักนะเป็นสายมีช่วงมีชุดสารภาพมีช่วงนึงผมขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แบบเกือบหมดพอร์ตเลยนะมาซื้อนาฬิกาจริงๆแล้วถามว่าผมตอนนี้ผมไงผมก็ขายนาฬิกาแล้วก็ไปซื้อหุ้นคือมันเป็นการลงทุนและกระจายอะครับเรารู้ว่าตรงไหนมันมีวี่แววเราเห็นช่องแล้วก็ลงทุนนึกออกไหมแต่ผมไม่ค่อยได้ขายผมก็เลยคือพอดีผมต้องขายอันนี้เอาเงินไปลงทุนนั้นแต่หมอโชว์อะประมาณว่ากูมีกระแสเงินสดเยอะใช่เดี๋ยวหาวก็รวยนาฬิกาก็ไม่เคยขายหุ้นก็ไม่ขายนะไม่หลักการลงทุนผมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวหาวแบบเป็นคนอย่างนี้เนี่ยไม่คือถ้าเราจะลงทุนเราต้องศึกษาอย่างดีก่อนแล้วถ้าเรายังพอเราลงเสร็จปุ๊บอ่ะมันกับแคปิตอลเกนอย่างหุ้นแต่ผมไม่รู้ว่าพอเราจะขายอันเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้ออันใหม่แต่ถ้าเรายังหาตัวใหม่ที่ดีกว่าตัวเก่าไม่ได้แล้วตัวเก่าหุ้นคุณปันผลให้อยู่คุณโอเคอยู่แล้วคุณหาตัวใหม่ที่ดีกว่าไม่ได้คำถามคือคุณจะไปย้ายหุ้นใหม่ทำไมก็เป็นหลักการลงทุนน่าลงทุนนะแต่ถามว่ามันน่ากลัวหรือยังผมว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกคุณดูแต่ว่ายังน่าเล่นอยู่ผมว่าเอาจริงๆอ่ะผมก็อ่านย้อนหลังนะผมอ่านย้อนหลังจริงๆก็จะมีคนที่บอกมาอย่างปาติกฟิลิปอย่างเงี้ย5712คนที่ซื้อเรือนนึง 500,000 ก็ไปด่าไอ้คนที่ซื้อเรือนละ 900,000 ว่ามึงบ้าหรือเปล่าล้าน2พอคนที่ซื้อเรือนละ 1.5 ล้านไอ้900,000มันก็ไปด่าล้านห้ามึงบ้าหรือเปล่าใช่ไหมผมซื้อตอน2ล้านนะ ก็มีคนด่าผมว่ามึงบ้าหรือเปล่าแล้วสุดท้ายกูก็ขาย3ล้านทีนี้มึงไม่มาด่ากูหรอว่ากูบ้าหรือเปล่าตอนกูขาย3ล้านเอาจริงผมก็ไม่ด่าคนที่มาซื้อต่อผมว่ามึงบ้าหรือเปล่าซื้อ3ล้านมันก็คือไม่มีอะครับมันไม่มีอะไรในชีวิตของสินค้าที่มีมูลค่าที่มีคนนิยมซื้อขายกันมันมีทั้งขึ้นและลงได้ตลอดเวลาการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ผู้ลงทุนควรศึกษาแต่จริงคือ ผมอยากตอนเนี้ยโรเล็กอยากเข้ามาไหมคือถ้ามองในเรื่องของมูลค่ามันอาจจะสูงในสิ่งที่คุณรู้สึกครับแต่ผมเองอ่ะถ้าจะลงทุนหรือจะอินเวสต์ในนาฬิกาผมอยากให้คุณมองในเรื่องของคุณค่าก่อนคุณค่าก่อนเลยคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณค่าในตัวนาฬิกาเองหรือคุณค่าทางจิตใจอย่างผมเองอ่ะแพ้มากกับคำว่าของมันต้องมีต้องครบลายนี้เดทนี้ต้องครบอย่างนี้ไอ้ของเล่นลายนี้ต้องทุกตัวเรียกเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณมองที่คุณค่ามันอ่ะของมันต้องมีเงี้ยมันตอบมันจะกี่บาทก็ต้องมีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคำว่าคุณค่าเนี่ยคุณแปลได้มากกว่ามูลค่าคุณแปลเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของด้วยคุณค่าเนี่ยคุณเห็นคุณค่าในนาฬิกาจริงๆคุณรักมันคุณแฮปปี้กับมันไม่ว่ามูลค่ามันจะขึ้นจะลงแต่คุณค่าในนาฬิกาต่อหัวใจคุณอ่ะมันมากน้อยแค่ไหนคุณแฮปปี้หรือเปล่าเพราะคุณค่ามันไม่เท่ากันสำหรับคุณตีราคาของมันไม่เท่ากันไงเหมือนผมเห็นภาพวาดรูปนึงเนาะบางคนเนี่ย10ล้านก็ซื้อบางคนบอกให้ฟรีก็ไม่เอาล้มห้องเพราะฉะนั้นอะไรงี้เพราะฉะนั้น
เงินก็เงินใครก็เงินคุณเพราะฉะนั้นอย่าให้คนอื่นมาบอกคุณว่าไอ้เหี้ยเสียเงินแล้วแม่งยังช้ำใจอีกถูกป่ะเพราะฉะนั้นในมุมคุณอ่ะคุณซื้อของอ่ะมันเงินก็เงินคุณก็ต้องเห็นคุณค่าในของที่คุณซื้อก่อนถ้าคุณเองยังไม่เห็นคุณค่าในของที่คุณซื้อคุณจะให้ชาวโลกมาเป่าประกาศว่าคุณไม่ต้องเห็นคุณค่ามันก็เปล่าประโยชน์เพราะตัวเราเองเราต้องเห็นก่อนเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยจะเข้าโรเล็กตอนนี้แพงไปไม่แพงไปคำถามคุณเห็นคุณค่าในโรเล็กหรือยังว่ามันใช่มันไม่ใช่ยังไงถ้ามันใช่จะกี่บาทผมก็ซื้อถูกไหมจริงไหมจริงเฮียก่อนจะไปก่อนจะปิดวันนี้มีฮีเด็ดมาฝากป่ะประจำประจำดูหมอดูหมอดูฟังจำจดแล้วไปใช้ฟังเฮียคือสำหรับคนที่นิยมนะครับคนที่ไม่นิยมนี่ไม่ต้องไปฟังคนที่นิยมจะซื้อนาฬิกาในพาร์ทของการลงทุนนิดนึงด้วยเนี่ยผมแอบได้กลิ่นแล้วก็เช็คข่าวมาจากผู้รู้นะครับว่าไซเคิลของการลงทุนนาฬิกาตอนเนี้ยถ้าคุณสังเกตดีๆในช่วงมาปี2ปีที่ผ่านมาหรือปีนี้ชัดๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณจะเห็นว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยราคาขึ้นครับและไอ้ที่ขึ้นหนักกว่าโรเล็กซ์เนี่ยคือPatek Philippe อันนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับขึ้นแบบโอ้โหถ้ามีเยอะก็รวยกันไปเลยทีเดียวนะครับสังเกตอะไรหรือเปล่ามันมีอีกยี่ห้อนึงนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนั่นคือ APAP เลยนะครับAP เนี่ยมีผมได้ข่าวมาแล้วกันว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเป็นไซเคิลของมันเป็นไซเคิลของมันที่จะมีการโพซิชั่นตัวเองให้เขาไม่หลุดกระแสนอนเขาไม่ยอมให้โรเล็กหรือว่าพาร์ตี้ฟิลิปไปเรื่อยๆแล้วตัวเองก็หลุดหายเข้ากลิ่นเมฆแล้วพ่อค้าเองก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าไอ้ตัวนี้สูงๆแล้วมันจะมีเพดานมันมีแก็บให้เล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยว AP จะมาจะมาAP อาจจะมาผมฝากไว้เลยแต่ถามผมซื้อหรือยังผมบอกเลยผมยังไม่ซื้อสักเรือนเพราะอะไรไม่มีความรู้เลยครับเรื่อง AP ไม่เคยติดตามเลยแต่เฮียไม่เคยพูดถึงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เฮียพูดถึงส่วนตัวผมเหมือนกันถ้าผมก็ฟังเลยเฮียแล้วว่า AP น่าจะมาแต่โดยส่วนตัวเคยเห็นหน้าตาแบบเยอะแยะมากมายแต่ไม่ชอบเลยไม่มีคุณค่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เรารู้สึกว่าต่อให้มันขึ้นแค่ไหนถึงแม้มีคนจะบอกว่าเฮ้ยจะขึ้นจะขึ้นนะเว้ยจะขึ้นจะขึ้นซื้อดิซื้อดิไม่คือมันไม่ใช่เราอ่ะเราก็ไม่ซื้อเราเอาเงินไปซื้อตัวที่เราแฮปปี้ดีกว่าต่อให้มันขาดทุนเพียงแฮปปี้ที่ได้ใส่นะใช่ใช่ใช่จริงก็ย้ำเสมอนะครับว่าอย่ามองนาฬิกาเป็นตัวเลขที่มันขึ้นมองเป็นมองเป็นอะไรครับเนี่ยมองเป็นความสุขเป็นเพรสเชอร์ครับผมแล้วก็ไม่ใช่นาฬิกาว่าจะเป็นกระแสปีผ่านรองเท้าโมเดลอะไรก็นั่นแหละความสุขที่ได้ครอบครองความสุขการลงทุนมันเรื่องรองอยู่แล้วใช่ครับใช่เนาะประมาณนี้ครับ AP นะอยากรวยเนี่ยเดี๋ยวหาว่าไม่บอกซื้อตั้งแต่ตอนนี้คนเขาไม่ซื้อกันก็จริงๆๆถ้าจะลงทุนต้องก่อนตลาดถ้าคิดจะซื้อถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อก็ใครชอบ AP ก็ไปซื้อเก็บได้เลยครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณเฮียต่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกันยาวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรเล็กซ์ที่มาที่ไปนี่นั่นของเราแถมที่เด็ดเป็นตอนท้ายก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยติดตามครับก็อย่าลืมครับอยากรู้เรื่องอะไรครับคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปอ่านไปตอบกันหรือว่าไหนมันเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวก็หยิบมาทำเป็นคลิปมาอัดให้คุยมาฟังมาแชร์กันครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืม Subscribe นะจ๊ะ Importing all preferences from home interface